ยังพร้อมยังเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเกมการชกวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้นแต่อยู่โรงแรมนะครับผมเห็นคู่แรกชกก็รู้สึกหัวใจเต้นแบบ16รัวเลยครับตื่นเต้นมากครับผมตื่นมากแล้วเราวันนี้รู้สึกว่าเราจะเน้นหมัดอย่างเดียวตั้งใจจะน็อกเขาอย่างเดียวเลยใช่ใช่ครับผมตั้งใจจะเน้นหมัดแต่บังเอิญว่ามาพลาดโดนก้านคอก่อนครับแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้จังหวะฮุกแล้วก็ได้นับคืนอ๋อได้ตอนนั้นตอนโดนก้านคอกับตอนโดนนับนี่ความรู้สึกต่างจากกันขนาดไหนก็ต่างครับก็คิดว่าทางเกมจะอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้ครับแต่ก็ขึ้นมาแล้วก็ต่อยหมัดในฮุกแล้วก็เกมกลับมาสู่สีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สนุกมาสนุกกันทั้งคู่ครับวันนี้ตั้งใจจะมาน็อกเลยไงเนี่ยใช่ครับผมนี่ตั้งใจจะมาน็อกแต่พลาดไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับคิดว่าวันนี้ได้น่าจะได้รับการชูมือครับก็น่าจะได้รับการชูมือครับเพราะว่าต่างคนต่างต่อยสนุกใครแพ้ชนะก็ไม่ได้ซีเรียสก็ผมต่อยให้สนุกชนะก็ดีใจครับผมพี่เขาชนะผมก็ดีใจด้วยครับแค่ออกมาต่อยกันให้สนุกในวันนี้ก็พอครับตอนโดนก้านคอนี่มึนไหมไม่มึนไม่มึนแต่ว่ามันโดนเกี่ยวลงใช่ไหมเขาเตะเกี่ยวลงเตะหมดลงนะเขาเกี่ยวคอแล้วลงแล้วเขาหน้าทิ่มหัวทิ่มมาเลยครับผมแล้วกรรมการนับนี่ตกใจไหมก็ตกใจครับไม่ตกใจครับแต่ว่าไม่มึนไม่อะไรไม่มึนครับไม่มึนครับคิดว่ากรรมการไม่น่านับเลยไงมันเหมือนมวยไทยที่รีบลุกอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับกรรมการก็ทำหน้าที่ของเขาก็ดีสุดแล้วครับเขาเตะกดนะเนาะใช่เพราะว่าเราโดนอาวุธด้วยจังหวะเราโดนอาวุธที่จุดสำคัญเขาต้องนับก็ถูกต้องนะครับแต่เราไม่มึนนะครับผมคิดว่าอาวุธไหนที่คู่ต่อสู้ทำชัดเจนกว่าเราก็มีเข่าครับเพราะว่าพี่เขาวงในจังหวะเราเดินเข้าไปโดนเข่าก็ยอมรับบ้างหนักไหมก็หนักครับมวยเข่าเขาเป็นมวยเข่าเขาก็เข่าอาชีพเขาก็หนักนะคือปกติเนี่ยในวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยให้ตีเข่าใช่ใช่แต่ว่าอันนี้พอก็จังหวะเดินเข้าไปนะจังหวะเดินเขาพี่เขาโยนเข่ามาโยนมาก่อนที่เขาจะแต่รู้สึกว่ายก3เราโดนเราก็อ่อนๆไปเหมือนกันนะใช่ครับผมแล้วเพราะว่ามันเรื่องคือดื้อไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับแล้วคิวน้ำหนักนี่เป็นไงบ้างน้องน้ำหนักนี่ก็โอเคครับโอเคครับไม่ได้ลดมากอะไรมากยังไงมันขับใส่ลมเล็กขนาดไหนก็มันก็แปลกใหม่ครับเพราะเบามือไปหน่อยแต่ลมเล็กที่เคยใส่ตะลมใหญ่ๆครับเพราะอันนี้เราก็เบามือไปหน่อยไม่เป็นไรครับอยากจะแก้มือไหมก็มีโอกาสก็ได้ถ้าเขาจะได้เจอกันใหม่ก็ต่อยกันได้สนุกเหมือนเดิมถ้าต่อยกันใหม่นี่จะเตรียมแผนยังไงก็เดิมก็แรกเหมือนเดิมก็แรกเหมือนเดิมอ่ะก็อาจจะยกระนาบสัก2ยกเลยดีมั้ยก็มีโอกาสก็อยากจะได้นี่แล้วคิดว่าแพ้นี่คิดว่าเรารู้มั้ยว่าเราจะได้โบนัสเนี่ยแพ้แล้วยังได้เนี่ยไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมก็ทำหน้าที่ของเต็มที่ครับปล่อยออกมาให้สุดให้ถูกใจคนจัดก็พอแล้วครับเพราะว่าเปิดเกมใส่กันเลยจะหายกขมวดเต้นดูเชียงกันอยู่นี่3ยกใส่กันเลยให้รู้ดำแดงเลยโอเคนี่ผู้แพ้นะครับแต่ว่าได้โบนัสรู้สึกจะเป็นคนแรกของวันมั้ยที่แพ้ได้โบนัสใช่ครับอ๋อนี่เหมือนก็ถูกหวยเลยป่ะครับว่าถือว่าต่อยกันคุ้มมากเลยวันนี้คือแบบโอ้แรกเอาเป็นหนักจริงๆแล้วยอมรับว่าพี่เขาแก้เกมมันดีนะใช่ใช่แก้เกมแล้วเข้ามาตีจนใช่แล้วเต็มมือกับกำลังเราวันนี้เป็นไงบ้างอะไรเนี่ยยังเหลือ3ยกตามเรื่องก็ยังเหลือแต่ก็มันอืดไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีการนวดน้ำมันนะครับอ๋อมันมีการนวดน้ำมันผ่อนคลายอะไรอ๋อพี่ผลนะใช่เรื่องน้ำมันเพราะเราเคยชินแล้วไงใช่เราเคยชินกับการนวดน้ำมันนะอ๋อนี่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะเรามวยไทยอ่ะมันต่อยช่างเช้าชกเย็นนะนี่ช่างวันนึงเราชกวันนึงอ๋อเราตัวเล็กกว่าเขาหรือไงไม่เล็กนะไม่เล็กครับไม่เกี่ยวนะโอเคงั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องใช่ช่างเช้าช่างเย็นนะไม่มีปัญหาแต่มันอืดไปหน่อยเพราะว่าเราชินกับช่างเช้าช่วงเย็นไงอ๋อโอเคคือโอเคโอเคต่อยแบบนี้ยังอยากต่อยวันอยู่ไหมก็อยากต่อยครับผมมีโอกาสก็อยากจะต่อยเรื่อยๆครับไฟหน้าเจอใครดีแล้วแต่คนจัดเลยครับเจอใครก็ได้ครับผมคู่รับรับได้ไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เขาจะให้ผมเจอใครผมก็พร้อมครับผมคาใจเขาไหมก็ไม่ก็คาใจถามว่าคาใจไหมแต่ให้ยกก็คาใจครับแต่ถ้าเจอกันใหม่ก็ชกผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่ครับวันนี้แพ้อยากขอโทษใครบ้างครับก็อยากขอโทษทีมงานครับที่วันนี้ทำเอาชัยชนะกับค่ายไม่ได้ครับก็ผมทำเต็มที่แล้วครับผมก็ขอรับค่ายก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ทำเต็มที่แล้วนี่เป็นผู้แพ้ที่มีรอยยิ้มขอให้โชคดีแล้วกัน
ฝากแฟนๆหน่อยครับผมก็ฝากแฟนๆช่วยติดตามผมนะครับถ้าผมมีโอกาสอีกผมก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดกว่านี้ครับผมขอบคุณมากครับโอเค